ส่งสัญญาณว่าคอนโทรลได้ในเดือนมกราคมนะครับภาพนี้มันถึงจะเกิดถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่1626จุดนะครับแต่ทีนี้ผ่านไม่ผ่านอยู่ที่โควิดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Well Me Peace เช่นเคยนะครับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมอย่างเป็นทางการนะครับต้อนรับปี2564อย่างเป็นทางการนะครับสัปดาห์นี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาต่อยอดการลงทุนนะครับในธีมการลงทุนในตลาดหุ้นอีกเช่นเคยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามีหลายอุปสรรคเหลือเกินนะครับที่ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแต่ว่าในปี2564นี้นะฮะบรรดานักวิเคราะห์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในด้านต่างๆเนี่ยก็เริ่มมองว่าน่าจะเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นตัวหรือว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิดที่กำลังจะมานะครับในเดือนมกราคมนี้นะต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะครับนั่นก็คือปรากฏการณ์ของ January Effect ซึ่งบอกว่าในเดือนมกราคมของทุกๆปีเนี่ยนักลงทุนคงจะคุ้นเคยกับคำนิยามคำนี้นะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะฮะว่าเดี๋ยววันนี้เรามาจะไขความลับในเรื่องนี้นะครับกับกูรูนะครับนักวิเคราะห์แถวหน้าของประเทศไทยนะครับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะครับสวัสดีครับพี่เติร์ดครับครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่เติร์ดครับวันนี้มาขอความรู้นิดนึงพี่เติร์ดว่าในเดือนมกราคมนี้นะฮะหลายๆท่านเองบอกว่า January Effect ปรากฏการณ์ January Effect ครับตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรฮะพี่เติร์ดช่วยไขความลับอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจริงๆถ้าดูต้นสายปลายเหตุนะนะครับผมมองว่าเวลาเริ่มต้นปีใหม่นะครับหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนมักจะมองภาพทุกอย่างเนี่ยมันโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับอย่างเช่นย้อนไปปี63เนี่ยนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าหลังจากผ่านไตรมาสที่1ไปแล้วเนี่ยเราจะเจอข้อกรรมมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าต้นปีเนี่ยทุกคนมองภาพแบบสวยหรูนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้ามอง GDP growth นะทุกคนก็มองภาพว่าเฮ้ยโตเนี่ย 3% นะครับหรือว่า 4% นะครับพอมองภาพแบบนี้ปุ๊บนะครับทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็มีความหวังนะครับที่รออยู่ข้างหน้านะครับเมื่อมีมุมมองแบบนี้นะครับก็เริ่มเห็นนะครับอารมณ์ที่เริ่ม bullish นะครับคนก็เริ่มที่จะซื้อหุ้นนะครับแล้วอารมณ์ที่คนเริ่มซื้อหุ้นเนี่ยก็มักจะมีผลนะครับในการที่ผลักดันนะครับทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นสายปลายเหตุของ January Effect ซึ่งมักจะเห็นแรงซื้อที่เข้ามานะครับแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับต้นต่อนะครับมันมาจากเรื่องของความคาดหวังว่าต้นปีเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเรามีมุมมองไปข้างหน้าเราจะมีมุมมองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับอย่างตอนนี้นะครับทุกคนมองภาพเศรษฐกิจในปี64นะครับก็ต้องมองภาพว่าเฮ้ยการเติบโตเนี่ยมันน่าจะได้ 3% ไปปลายนะครับหรือบางค่ายว่า 4% นะครับซึ่งตรงนี้เวลามองภาพเทียบกับปี63ที่ผ่านมาต้นปีเรามองโต 3% นะจบเนี่ยลบประมาณ6นะครับทีนี้เนี่ยจากลบ6นะครับแล้วปีเนี้ยปี64นะครับมองว่าขึ้นไปได้ประมาณสัก 3% กลางๆหรือว่า 4% นะครับเพราะนั้นภาพเนี่ยมันก็ถูกฉายมาในเชิงบวกนะครับก็น่าจะทำให้เห็นแรงซื้อเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นนะครับแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าทุกปีเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบนี้หมดนะครับอย่างปี64เนี่ยถามว่ามีอุปสรรคที่มองเห็นได้ไหมในระยะที่ข้างหน้าเนี่ยก็คือโควิดนี่แหละนะครับเพราะว่าเราหยุดปีใหม่นะครับเราไม่ได้มีการล็อกดาวน์ใช่ไหมครับทีนี้โผล่มาปุ๊บเนี่ยก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะสถานการณ์แล้วเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับขยายวงกว้างไหมนะครับเพราะที่ผ่านมาปลายเดือนธันวาเนี่ยเร็วมากเลยนะนะครับเราเจอผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยช่วงประมาณสักวีคที่3ของธันวานะครับภายในสิ้นปีเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อขยายไปวงครึ่งประเทศหลายจังหวัดแล้วด้วยตอนนี้30กว่าจังหวัดใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยต้นปีนะครับต่อให้เรามองภาพฟื้นคนก็จะสะดุดว่าเฮ้ยแล้วโควิดเนี่ยเอาอยู่ไหมถ้าโควิดเอาอยู่นะครับผมว่าภาพฟื้นเนี่ยยังเดินหน้าต่อนะครับก็จะเกิดภาพแรงซื้อกลับขึ้นมาได้อย่างนี้ถ้าภาพในเชิงของ valuation เองครับพี่เติร์ดบอกว่าเหมือนช่วงปลายปีเนี่ยแรงผลักดันก็มาจากหุ้นตัวเหมือน free float น้อยๆเนาะแล้วก็เหมือน valuation บ้านเราเนี่ยพี่เติร์ดมองว่ามันตึงตัวหรือยังในเดือนมกราคมมันมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนขึ้นไปอีกได้มากน้อยแค่เวลาดู valuation เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราอย่าไปดูแค่ค่า PE อย่างเดียวนะครับมันต้องดูอีก2เรื่องอย่างน้อยๆประกอบกันด้วยนะครับตัวหนึ่งนะครับคือเรื่อง growth นะครับอาจจะบอกหลายคนบอกว่าเฮ้ยเริ่มดู PEG นะครับหรือว่า PE to growth นะครับเอา PE ตั้ง
แล้วโกรทเป็นตัวหารดูว่าถ้าเกิน1เท่าเริ่มจะเหนื่อยๆหน่อยนะครับเกิน 1.5 เท่าแพงแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับต้องมีแฟกเตอร์นึงด้วยนะครับคืออัตราดอกเบี้ยในของตลาดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะคุณจะเริ่มมองว่าถ้าดอกเบี้ยตลาดต่ำนะครับไอ้แกปที่คุณจะได้จากการลงทุนเนี่ยมันอาจจะอยู่ระดับหนึ่งนะครับเมื่อบวกแกปเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะให้ earning yield ที่มันต่ำนะครับซึ่งไอ้ yield ที่มันต่ำเนี่ยทำให้มองภาพ PE เนี่ยเป็น target ที่สูงขึ้นมาได้แต่ทีนี้อย่างที่เกริ่นตอนต้นนะครับว่าเราเห็นการปรับตัวนะครับจากการที่หุ้นบางตัวบางกลุ่มนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะมี free float ไม่เยอะนะครับหนักๆเนี่ย2ตัวอย่างเดลต้านะครับเดลต้าตั้งแต่ต้นปีขึ้นมาถึงปลายปีเนี่ยเราคำนวณกันว่าเป็นตัวที่ผลักดัชนีขึ้นมาเนี่ยมากกว่า70จุดโอ้โหถูกไหมฮะเพราะนั้นพอรวมตรงนี้เข้ามาปุ๊บซึ่งตัวเนี้ยค่า PE เนี่ยมันสูงมากๆอ่ะแต่หลักร้อยเท่าอ่ะใช่นะครับเพราะนั้นพอมันมาเกลี่ยมันก็ทำให้ค่า PE ตลาดมันสูงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับก็เลยคำนวณกลับลงสมมติว่าถ้าตัดเดลต้าออกไปนะครับตัดทั้งกำไรแล้วก็ตัดทั้ง market cap ด้วยนะมันถึงจะแฟร์นะครับมันจะให้ PE เนี่ยลงมาหย่อนแค่ประมาณสัก21เท่าแค่นั้นเองก็เห็นได้ว่ามันถูกกว่านะครับทีนี้เนี่ยภาพตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกอะไรมันบอกเห็นว่าบางทีเนี่ยเรามองภาพดัชนีว่าแพงอย่างเดียวบางครั้งอาจจะไม่ถูกไอ้บางครั้งเพราะมันถูกแพงเนี่ยมันถูกดึงเข้าไปด้วยบางเหตุบางปัจจัยมันก็ยังแปลว่ามันมีหุ้นอีกกลุ่มนึงตั้งเยอะแยะที่ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมันยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มราคายังอันเดอร์แวลูนะครับซึ่งให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีอย่างนี้ถ้ามองเป็นซีนาริโอแล้วกันพี่เทิดถ้าในมุมของหลังปีใหม่ถ้าเกิดกรณีที่คุมได้ล่ะพี่เทิดมองว่าอัพไซด์ของตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะไปเป็นอย่างไรฮะจริงๆถ้าหากว่าคุมได้นะครับเวลาเราทำ valuation ของตัวตลาดหุ้นเนี่ยเราใช้ market earning yield gap ก็คือวิธีการเหมือนกับที่อธิบายเมื่อสักครู่นะครับเราดูว่าดอกเบี้ยนโยบายเท่าไหร่แล้วเราอยากได้ผลตอบแทนตัวตลาดหุ้นเนี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราเซตไว้2ตัวนะครับถ้าหากว่าเราใช้ 3.7% นะครับทำไม 3.7 เพราะว่าเวลาตลาดมันถูกขับเคลื่อนด้วยฟันโฟเนี่ยเราเห็นบางช่วงเวลานะนะครับยิวแกปเนี่ยมันลงมาเหลือแค่ 2.6 2.7% แค่นั้นเองนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นต่ำไปนะครับเราบอกว่าคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเอามา 3. บวกให้ 1% เป็น 3.7 ถ้า 3.7 เนี่ยมันจะได้ทาร์เก็ตดัชนีประมาณ 1,550 โอ้ก็ยังเหลืออยู่แต่ถ้าผมใส่แค่ 3.5 นะครับมันจะให้อยู่ที่ประมาณสัก 1,626 จุดนะครับเพราะนั้นถ้าอาจจะบอกเป็นกรอบก็ได้ว่าแนวต้านจุดแรกเนี่ยผมมองประมาณ 1,550 ครับถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ 1,626 จุดโอ้ก็มีความแต่ทีนี้ผ่านไม่ผ่านอยู่ที่โควิดผ่านไม่ผ่านอยู่ที่โควิดว่าเราจัดการมันอยู่ไหมถ้าเราจัดการมาได้ผมว่าโฟลว์ที่มันเข้ามาจะช่วยผลักทำให้เออร์เน็งเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะครับเพราะภาพตอนนี้คุณมองเห็นว่าปี63เนี่ยมันเป็นฐานที่ต่ำทั้งเรื่องของตัว GDP นะครับแล้วก็เรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนแถมเรื่องกลยุทธ์หน่อยละกันเพราะว่าในต้นเดือนมกราคมเนี่ยนักลงทุนเองจะเป็นจังหวะหรือโอกาสในการเข้าทยอยสะสมหุ้นได้หรือไม่แล้วก็ถือหุ้นยังไงดีฮะพี่ต้องดูว่าเลือกหุ้นประเภทไหนนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงปลายปีนะครับเราถูกส่งมาด้วยหุ้นบางตัวซึ่งขึ้นแบบร้อนแรงรุนแรงมากแล้วก็ผลักดัชนีเนี่ยให้สูงขึ้นไปนะครับเรามองว่ายังมีอีกกลุ่มนึงซึ่งมันแลกาดนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นไทมิ่งสำหรับการที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีนะครับในช่วงต้นปีนะครับเพราะว่าถ้าดูไทม์เฟรมเนี่ยพอเข้าสู่ปี64นะครับเดือนกุมภานะครับเริ่มทยอยประกาศผลประกอบการแล้วนะครับแล้วก็ประกาศจบเนี่ยภายในสิ้นเดือนกุมภาหลังจากนั้นเนี่ยเป็นไทมิ่งในการประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเป็นหุ้นประเภทที่พื้นฐานดีๆนะมาเก็บแคปใช้ได้แล้วให้ดิวิเดนด์ยิลด์ที่สูงๆเนี่ยผมมองว่าเป็นไทมิ่งที่ดีในการเก็บหุ้น มีแนะนำไหมครับตัวไหนเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจพี่เทิดผมยกตัวอย่างให้ในบางเซกเตอร์บางตัวแล้วกันนะครับถ้าหากว่ามองในกลุ่มพวกเกษตรหรือสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับผมมองไปที่ตัว SCA นะครับหรือว่า STGT สีตังนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับทั้งคู่เลยนะดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยประมาณ 10% โอ้SCX มากกว่า 10% ด้วยซ้ำไปซื้อตอนเนี้ยเหรอพี่เทิดใช่ ซื้อตอนเนี้ยได้ dividend yield 10% แต่ว่าต่อปีนะนะครับอาจจะมีการจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งในการช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังมาจ่ายเนี่ยผมมองว่ามันก็จะเป็นตัวเลขที่ยังได้ผลตอบแทนที่สูงอยู่ดีนะครับเพราะตัวเลขเนี่ยทั้งปีนะนะครับทำไว้ก็ประมาณสัก double digit อ่ะ 10% ถัดมานะครับในกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างนะครับก็จะมีช้อยอย่างเช่นตัว
DCC อันนี้เนี่ยจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเลยนะครับแต่ถ้ารวมเป็นจ่ายทั้งปีนะยิวประมาณสัก 8% 8% อันนี้ก็สูงนะครับถัดมานะครับดูในกลุ่ม property มีตัวหนึ่งนะครับจ่ายปีละหนนะครับ AP นะครับ dividend yield เนี่ย 6% นะครับอันนี้จ่ายปีละหนเดียวก็แปลว่าได้รับ 6% เต็มๆเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นหุ้นประเภทที่เป็นพวก infrastructure พวก utility นะครับมีทั้ง2น้ำเลยนะครับน้ำประปานะครับกับน้ำดิบอย่าง East Water ประปาก็คือ TTW นะครับตัวนี้ก็ได้ประมาณสัก 5% East Water ก็ 5% นะครับหรือถ้าชอบโรงไฟฟ้าไม่เน้นโกรทเน้นปันผลก็คือราชบุรีได้ 5% นะครับแต่ส่วนใหญ่โรงไฟฟ้าเนี่ยคนชอบเล่นในเทอมที่เป็นโกรทมากกว่านะครับถ้าโกรทก็ต้องไปอย่างกอล์ฟนะครับหรือถ้าตัวเล็กก็อย่างเสริมสร้างทาวเวอร์ถือยาวๆหน่อยใช่ครับครับโอเคอย่างนี้ถ้าพี่เทิดมองว่าตีมปันผลนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ซื้อก่อนที่จะมีการปันผลอย่างนี้ใช่ไหมพี่เทิดใช่ครับคือถ้าซื้อเล่นทามมิ่งเล่นจังหวะคร่าวๆเนี่ยก็คือซื้อช่วงต้นๆปีนี่แหละครับแล้วก็อาจจะขายเนี่ยหลังปันผลไปแล้วหลังเอฟไปแล้วเนี่ยประมาณสักวีคหนึ่งหรือสองวีคก็ได้อ๋อโอเคโอเคนะครับก็ทามมิ่งประมาณนั้นหรือถ้าไม่เล่นทามมิ่งถือลงทุนยาวๆก็ได้หุ้นประเภทนี้ก็สามารถทำได้นะครับได้ปีนี้แล้วก็ถือข้ามปีไปอีกปีเนี่ยก็รับเป็นปันผลต่อปีไปนะครับผมว่าก็คุ้มนะถ้าได้ 5% ถึง 10% ครับอย่างนี้มีนักลงทุนอย่างตัวผมเองเนี่ยบางทีไปซื้อก่อน XD พี่เทิร์ดแล้วเหมือนไปโดนเขาเรียกว่ากับดัก XD โดนราคามันลงไปอย่างนี้พี่เต้จะมีคำแนะนำอย่างไรพูดง่ายๆว่าเวลาเราซื้อเนี่ยถ้าเป็นการคาดการณ์แล้วลงมือก่อนที่คนอื่นจะรู้เราก็จะได้หุ้นถูกแต่ถ้าซื้อตอนที่ประกาศจ่ายปันผลไปแล้วคนทุกคนรู้หมดทุกคนรู้หมดเพราะฉะนั้นราคามันก็ price in ไปแล้วนะครับพอ XD ราคามันก็ต้องลงมาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นใครมองเห็นก่อนใครซื้อก่อนก็ได้เปรียบก็จะไม่ติดกับหลักครับครับอย่างนี้ตีมตลอดทั้งปี2564เนี่ยพี่เทิดมองว่าจะต้องแบบเป็นตีมปันผลไหมจะต้องแบบดิเฟนซีฟไหมหรือว่าจะต้องแบบจริงๆถ้าเป็นตีมทั้งปีผมมองว่าซื้อหุ้นแคปใหญ่พื้นฐานแน่นๆนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวนะครับถ้าสมมุติว่าเล่นกันทั้งปีไม่ต้องมองปันผลนะผมชอบแบงค์โอ้โหยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือยังไงยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากนะครับเพราะว่าในเชิง valuation เนี่ยตอนนี้ไม่มีแบงค์ไหนเทรดเกิน book value เลยถ้าเป็นแบงค์ใหญ่นะต่ำ book หมดเลย discount book value ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเพราะว่าคนไม่เชื่อมั่นว่า asset quality ที่อยู่ใน balance sheet เนี่ยมันมีแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะคุณคิดว่าเฮ้ยเศรษฐกิจแบบนี้เดี๋ยว NPL มาหรือเปล่าใช่นะครับเพราะนั้นก็มีการ discount ราคาลงมาเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ถ้ามองภาพว่าถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นนะครับคุณภาพสินทรัพย์กลับมาสร้างความเชื่อมั่นได้ราคามันไม่ควรจะดิสคาวขนาดนี้โอเคโอเคก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักทุนที่มีเงินเย็นหรือว่าเตรียมความพร้อมลงทุนระยะยาวๆหน่อยได้รับผลตอบแทนใช่ครับก็ความเสี่ยงต่ำเพราะว่ามีตัวราคาที่ดิสคาวอยู่โอเคได้ครับสุดท้ายพี่เตอร์ช่วยอวยพรปีใหม่ตัวผมเองแล้วก็คุณผู้ชมนะฮะในวาระดีทีปีใหม่ให้นิดนึงครับจริงๆผมมองว่ามาถึงจุดนี้นะครับ พวกเรามีความแข็งแกร่งเต็มที่แล้วล่ะนะครับเพราะปี63เนี่ยมันเป็นปีที่ยากมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราผ่านปี63มาได้นะครับก็แปลว่าภูมิคุ้มกันในตัวเราเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับพอถึงปี64นะผมมองว่ามันเป็นปีที่ดีแล้วล่ะนะครับเราจะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะเราจะเริ่มเห็นฟ้าที่ใสขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้อวยพรหรือไม่อวยพรผมว่าทุกคนจะโชคดีทั้งหมดนะครับในปี64นะครับแต่ว่าเพิ่งการย้ำนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับแล้วก็สร้างพอร์ตนะครับที่มีกำไรอย่างยั่งยืนโอเคได้ครับสาธุกับพี่เทิร์ดครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เทิร์ดมากนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่เทิร์ดยังอยู่กับเรานะฮะมาให้ข้อมูลเรื่องการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจเรื่องของเก็ทความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องทางของ InfoQuest New ได้เลยนะครับยังไงวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ